ู้ไหมว่าการแต่งงานกับคุณมันเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของฉันงั้นเหรอแต่ผมว่าพ่อคุณไม่คิดแบบนั้นนะเพราะการที่เราแต่งงานกันมันทำให้ค่าก่อสร้างโรงแรมของพ่อคุณลดลงกว่า 30% ไหนจะหุ้นในบริษัทของผมอีกนี่คุณอย่าเอาเศษเงินพวกนั้นมาเป็นบุญคุณนะคุณรู้ไหมคุณนั่นแหละที่ได้ประโยชน์จากพ่อฉันมากกว่าถ้าคุณไม่ได้คอนเนคชั่นจากพ่อฉันคนอย่างคุณเหรอจะแต่งงานกับฉันยอมรับแล้วใช่ไหมว่าที่เราแต่งงานกันมันเป็นเรื่องธุรกิจเอาเถอะถึงแม้ว่าการแต่งงานของเราจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ในเชิงธุรกิจกับกำไรเนี่ยผมว่าพ่อคุณกับผมมันได้กำไรเกินคุ้มนะ